บ้างคะคุณผู้ชมมาที่วงการแฟชั่นนะคะจะว่าไปแล้ววงการนี้เนี่ยมีคนเก่งโดยเฉพาะในเอเชียเนี่ยเป็นดาวเด่นไปแจ้งเกิดเยอะไม่ว่าจะเป็นตัวนางแบบเอ่ยตัวดีไซเนอร์เอ่ยด้วยใช่ไหมคะหลายคนก็มองว่าการจะไปแจ้งเกิดเนี่ยต้องไปเวทีไกลๆอย่างในระดับโลกนะคะแต่ว่าก็ทำให้คนที่มีความสามารถเนี่ยไม่ค่อยสร้างงานอยู่ในภูมิภาคของตัวเองนะนะคะก็เลยมีอีกเวทีนึงค่ะแฟชั่นวีคที่สิงคโปร์ตอบโจทย์นี้นะคะรวมไปถึงค่ะยังมีดีไซเนอร์ชาวไทย2คนที่จะไปโชว์ผลงานแบบไทยๆค่ะค่ะให้คุณผู้ชมคุณกันดาถ่ายเล่นๆค่ะว่าชุดราตรียาวตัวนี้นะคะสีชมพูตัวนี้ใช้ผ้าทั้งหมดกี่ชิ้นในการตัดออกมาเป็นชุดนี้ค่ะคือดูแล้วเนี่ยรอยต่ออะไรก็น้อยนะจะไม่กี่ชิ้นแต่น่าจะเป็นผืนใหญ่ปะคุณเดาไม่ถูกหรอกเพราะว่าเขาใช้ผ้าแค่ผืนเดียวเองนั่นไงใช่ไหมคะแต่ว่าอาศัยความสามารถค่ะพรสวรรค์ในเรื่องการจับเดรปปิ้งนะคะให้ด้านหน้าของชุดราตรีเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นค่ะก็เป็นฝีมือของ2ดีไซเนอร์คู่หูนะคะวทิตวิรัชพันธ์แล้วก็คุณอิทธิเมธนีค่ะเป็นเอกลักษณ์ของห้องเสื้อวทิตอิทธิเลยนะคะที่พวกเขาเนี่ยจะชูความโดดเด่นเรื่องความเรียบหรูให้สีง่ายแต่ว่าใส่ออกมาแล้วดูดีแล้วก็ทุกชุดของเขาค่ะจะโชว์ความปราณีตด้วยการเพิ่มงานแฮนด์เมดไปบนเสื้อผ้าด้วยแบบนี้มันก็จะเหมือนงานอาภรณ์ชั้นสูงของต่างประเทศนั่นเองค่ะค่ะมาดูความเป็นมาของทั้งคู่นิดนึงนะคะว่าทำไมถึงไปสร้างชื่อในต่างประเทศได้ค่ะก็เริ่มจากการเปิดห้องเสื้อในเมืองชิคาโกสหรัฐอเมริกาก่อนนะคะแล้วก็ได้รับเลือกเป็นแฟชั่นกรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลแห่งชิคาโกค่ะให้เป็นสไตล์เมคเกอร์แอนด์รูลเบรกเกอร์นะคะหรือว่าผู้คิดค้นสไตล์ดีเด่นในปี2005ค่ะซึ่งอย่างชุดตอนต้นที่เราให้ดูไปสีชมพูชุดนั้นนะคะเตรียมไปอวดในงานฟิเดเฟชั่นวีคของประเทศสิงคโปร์ด้วยค่ะงานนี้ทั้งคู่บอกว่าเตรียมตัวล่วงหน้ากันนานหลายเดือนเลยนะคะเพราะว่าต้องนำเรื่องราวความเป็นไทยไปเสนอค่ะอย่างผ้าที่ใช้มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นซาตินออแกซ่าแต่ที่เน้นคือไหมไทยค่ะที่จะผสมผสานนะคะทั้งเทคนิคการทอและก็การย้อมด้วยค่ะเราเลือกในสิ่งที่เป็นจุดเด่นของผ้าไหมไทยมาเป็นตัวหลักคือสีสันที่สวยงามมี texture ของผ้าที่ค่อนข้างชัดเจนแม้แต่ว่าบางทีมี texture มากหรือมี texture น้อยแต่เมื่อไหมไทย movement ของไหมไทยแล้วทำให้ดูน่าสนใจมากแล้ว character ของไหมไทยก็เหมือน old time couture dress อย่างเงี้ยครับมันก็เลยเหมือนกับเวลาเราจับเดรฟเราหยิบขึ้นมาเล่นด้วยสีสันด้วยความแปลกตามันพิเศษดีครับจริงๆการที่เราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนดีไซเนอร์ของเราเองไปโชว์ให้ชาวต่างชาติดูไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรก็ตามก็น่าจะเป็นไอเดียที่ดีอยู่แล้วนะคะคือเราเหมือนไปเผยแพร่วัฒนธรรมด้วยแล้วก็เผยแพร่ไอเดียใหม่ๆคืออย่างน้อยที่สุดก็เกิดอินสปิเรชันให้กับทั้งตัวเองแล้วก็กับพี่งานเขาอะไรเงี้ยก็นอกจากผลงานของดีไซเนอร์ชาวไทยเพียงหนึ่งเดียวในงานแฟชั่นวีคที่สิงคโปร์แล้วนะคะก็ยังจะได้เห็นงานแฟชั่นชั้นสูงจากดีไซเนอร์เอเชียหลายคนค่ะทั้งกัวเป่ยนะคะจุนโกะโคชิโนะโยชิกิฮิชินุมะค่ะและคุณเคอิตะมารุยามะค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะในงานนี้ก็จะมีการเปิดตัวสมาพันธ์ห้องเสื้อชั้นสูงแบบกูตูแห่งเอเชียหรือว่า ACF ด้วยค่ะก็พูดง่ายๆก็คือเหมือนกับการจัดตั้งสมาคมนักออกแบบแฟชั่นของอเมริกานั่นแหละค่ะแล้วก็สมาพันธ์ห้องเสื้อชั้นสูงโอกูตูก็เป็นการแสดงพลังนะคะของดีไซเนอร์ชาวเอเชียเพื่อที่จะสร้างการจดจำสนับสนุนแล้วก็อย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นว่าทำให้ทุกคนเนี่ยได้ทำงานในภูมิภาคในบ้านเกิดของตัวเองให้มากขึ้นด้วยค่ะค่ะ Why a lot ofDesigners. It's not just Asia. You know, if you want to make it a designer, traditionally you would run off to Paris, and be existing in Paris to be a term a real designer. But I think that the landscape has changed. นี่คุณแฟรงค์ ซินทานามินะคะผู้ก่อตั้งฟิเดแฟชั่นวีคของสิงคโปร์ค่ะบอกว่าดีไซเนอร์ชาวเอเชียเนี่ยก็มักจะบินไปทำงานหรือว่าไปสร้างธุรกิจในเมืองแฟชั่นใหญ่ๆอย่างกรุงปารีสเป็นส่วนมากนะคะก็ไม่ได้อยู่ในบ้านเกิดของตัวเองคิดว่าการเปิดตัวสมาพันธ์ห้องเสื้อชั้นสูงแห่งเอเชียแบบนี้ก็จะทำให้ดีไซเนอร์ในเอเชียเนี่ยได้ตระหนักว่าจริงๆแล้วนะคุณกันดาพวกเขาเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จในบ้านเกิดได้ไม่ยากเลยรวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจด้วยนะคะให้ดีไซเนอร์เอเชียหน้าใหม่เนี่ยหันมาสร้างผลงานในบ้านเกิดของตัวเองกันมากขึ้นค่ะ
แม้จะว่าไปแล้วนะคะสิงคโปร์เองก็มีความพยายามสร้างตัวเองให้เป็นประเทศผู้นำด้านแฟชั่นอยู่เหมือนกันนะคะไม่เพียงหาโอกาสจัดงานแฟชั่นใหญ่ๆหรือว่าจะเป็นงานเล็กๆนะคะที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆเนี่ยตลอดเวลาก็เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของบุคลากรด้านแฟชั่นแต่ว่าหลายคนก็เลือกที่จะไปเรียนแฟชั่นที่ประเทศนี้แล้วเหมือนกันนะเพราะว่าเขาจะใช้หลักสูตรเรื่องของการเรียนออกแบบควบคู่ไปกับเรื่องการตลาดด้วยตามสถาบันหรือว่ามหาวิทยาลัยต่างๆค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานแฟชั่นวีคที่สิงคโปร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นและก็น่าภูมิใจที่มีคนไทยไปร่วมด้วยนะคะ